แล้วเราก็มาพูดถึงกีฬาชนิดอื่นๆกันบ้างที่ยังคงร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ก็คือผลงานของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะคือศึกวอลเลย์บอลน n ชั่น์ลกสนามแรกที่ตุรกีเนี่ยปิดฉากลงแล้วด้วยผลงานของนักตบสาวไทยที่เอาชนะไปได้2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดและขณะนี้ค่ะก็อยู่บนเครื่องบินเดินทางไปที่ประเทศบราซิลเพื่อที่จะเตรียมตัวในการแข่งขันในสนามที่2ค่ะ สำหรับทัพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะก็ขึ้นเครื่องบินออกเดินทางจากเมืองอัลตันยาประเทศตุรกีไปกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเพื่อแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2013สนามที่2ซึ่งเป็นการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่13ถึง18มิถุนายนนี้นะคะคือการเดินทางจากตุรกีไปบราซิลเนี่ยใช้เวลารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยอยู่ที่ราวๆ20-4ชั่วโมงก็คือ1วันเต็มๆกันเลยทีเดียวสรุปผลงานของนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในสนามแรกที่ตุรกีเนี่ยนัดแรกแพ้อิตาลีไป 2ต่อ3เซตนะคะนัดที่2ในชนะแคดาตาไป3เซตรวดนัดที่3แพ้โปแลนด์ an, ไป3เซตรวดแล้วก็นัดที่4แข่งขันเมื่อวานนี้ชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดอย่างสนุกนะคะ25ต่อ17 28ต่อ26และ25ต่อ21 จบสัปดาห์แรกด้วยผลงานชนะ2แพ้2มี7คะแนนอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนขณะนี้นะคะซึ่งเมื่อวานหลังจบเกมค่ะพรพันเกิดปราดเนี่ยมือเซตของไทยก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับพิธีกรประจำทัวร์นาเมนต์เธอก็ยกมือไหว้ขอบคุณพิธีกรที่แสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมสาวไทยก่อนจะตอบคำถามว่าฉันคิดว่าเรามีความเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากพวกเราทำการบ้านมาอย่างหนักก่อนจะเจอกับเกาหลีใต้พิธีกรก็ถามต่อว่าวันนี้พวกคุณบล็อกได้ดีมากเหมือนกันนะ พรพันธ์ยิ้มก่อนตอบว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องยกเครดิตให้ทัดดาวเธอบล็อกได้แข็งแกร่งมากๆหัทยาก็เหมือนกันค่ะเมื่อได้รับการถามเพิ่มเติมอีกว่าเธอคาดหวังอย่างไรกับศึกน a ชั่ n s นสลีกอีก2สนามที่เหลือมือเซตเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยก็บอกว่าพวกเธอบรรลุเป้าหมายในการเก็บชัยชนะที่ตุรกีได้แล้ว ได้2นัดแล้วได้รับชัยชนะ2นัดจาก4นัดส่วนสัปดาห์หน้ายังตอบไม่ได้รู้แค่ว่าจะทําให้ดีที่สุดเหมือนเช่นเคยก่อนพิธีกรจะบอกลาเขาก็ได้กล่าวขอบคุณพรพันธ์แล้วก็ชมด้วยว่าทีมไทยเนี่ยเล่นได้สนุกทุกแปดจริงๆก็ทําเอาพรพันธ์เขินม้วนแต่ก็ไม่ลืมที่จะยกมือว่าวขอบคุณนงงะคะเอาจริงๆหรอหรอ,อันนี้แย่กันเล่นใช่ไหมาการเขินมวนก็เป็นลักษณะการเขินอายแล้วก็ มวนมวนิวนดนึงอยู่น้องพรพันธ์ทำได้น่ารักมากเลยเอ่เขินม้วนคือยังไงไหนขอขอพ่ธีนานขิินมวน<ก>ให้ดูหน่อยก็ขินมวนจากที่เห็นที่พ,พรพันธ์ทำกับพิธีกรเลยนะคุณพิธีกรอยู่ทางด้านนี้เนาะพรพันธ์เขากเขาก็แบบ อันนี้คือเขิดม้วนแต่พรพรรณทำได้น่ารักกว่าพี่นานค่ะอ,อยากให้ไปดูภาพย้อนหลังเพยแว่าเรื่องของเรื่องนำมาให้คุณผู้ชมมามาให้ดูไม่ได้เพราะว่าติดลิขสิทธิ์ค่ะครับ <laughs> ติดลิขสิทธ <laughs> ิ์เหตุผลนี้เลยนะคะไปดูย้อนหลังกันได้ในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมทีน่นี้อย่างที่บอกไปบล็อกกันเก่งนักใช่ไหมบล็อกดี กำลังใจดีนะคะบ,บอกบเลยเพราะว่าขอย้อนเรื่องราวก่อนเพราะเรื่องนี้ดิฉันไปเจอด้วยตัวเองเพราะว่าภาพนี้คลิปนี้พี่นานถ่ายมาเองค่ะคลิปนี้ค,คือก่อนการเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ตุรกีที่สนามบีซวนภูมิรัศมีแขวฟาเกอร์ล้นลนักแสดงแล้วนักวอลเลย์บอลอาชีพเนี่ยเขาให้สัญญากับทัดดาวนักแจ้งในระหว่างที่จับมือกันอยู่นะีอ๋อก็บอกว่าเนี่ยจะอัดฉีดเงินรางวาัลถ้าทีมตบสาวไทยเสิร์ฟเอสหรือบล็อกได้จะได้รับเงินรางวัลครั้งละ500บาทปรากฏว่าเอาแค่เจอ เกาหลีใต้เ <rôle> ม <ici> ื่อวานนี้นะแค่แค่แค่เมื่อวานนี้นัดเดียวนะคะวอลเล์บอลหญิงไทยทําผลงานบล็อกได้ถึง13ครั้งเซิร์ฟเอส3ครั้งรวมทั้งสิ้น16ครั้ง16คูณ500ค่ะแปลว่านัดนี้จะต้องได้รับเงินรางวัลจากรัศมีแข8,000บาทนะคะ พี่เป็นไงล่ะทีมสาวไทยไม่ทําให้พี่รัศมีแข่ผิดหวังเ็นคุณรัศมีแขกงมาโพสใช่ไหมโพสเลยโพสภาพตัวเองถ่ายคู่กับหน้าจอทีวีที่โชว์สถิติผลงานล่าสุดของทีมไทยแบบว่าที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีอ่ะเป็นโพสตในอินสตาแกรมเลยนะพร้อมกับแท็กชื่อนักกีฬาและสตาฟในทีมระบุข,ข้อความว่าเย่เยยชนะแล้วขายบ้านครับสนใจอินบ็อกมาได้ครับ งานรีวิวเข้าได้นะครับเห็นไหมคะว่าแท็กชื่อักกีฬาหมดเลยนะหมดเลยแล้วก็ขายบ้านเรียบร้อยแล้วมีนักวิทยาศาสตร์กีฬาในนั้นด้วยแท็กคือแท็กทีมแท็กเจ้าหน้าที่ทีมด้วยคือให้ตามมาอ่านถึงโพสต์นี้เลยแต่แน่นอนแหมแเซวเล่นแหละระดับพี่รัเมีแค่นี่มีคนจริงจังว่าที่เขาขายบ้านจริงหรือเปล่าครับอยากรู้จริงๆว่าที่ขายไปถามซื้อเขาจริงจริงหรือเปล่า ใช่เพราะว่าอะลิไหนๆก็ไหนๆนะแค่เฉพาะนัดนี้8,000บาทใช่ไหมคะทั้ง4นัดเรารวบรวมไห้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วอย่างในเกมที่แพ้อิตาลอรีไป2ต่อ3เซตอะซึ่งไทยเรานำก่อนด้วยอะนะ,ะแต่ว่าอิตาลอรี่เขาเขามาพลิกชนะได้ไทยเนี่ยเสิร์ฟเอครั้งบล็อก6ครั้งแมตช์นั้น4,500นะคะแมตช์ที่ชนะแคนาดา3ต่อ0เซตเนี่ยไทยเสิร์ฟเอครั้งบล็อก6ครั้ง, Block งได้6 0 0 0บาทค่ะ เกมที่แพ้โปรแลนด์ไป3เซตเนี่ยเสิร์ฟเอสไม่มีแต่บล็อกเนี่ยบล็อกได้5ครั้งนะคะก็2,500บาทและเกมที่เจอเกาหลีใต้อย่างที่บอกไป8,000บาทรวมทั้งหมดเราคำนวณเครื่องคิดเลขออกมาแล้ว4นัดรวมกันยอดอัดฉีดจากคำสัญญาของรัศมีแขที่ไทยเสิร์ฟเอสได้บล็อกได้รวมทั้งหมด21,000บาทค่ะนี่คือตัวเลขที่คุณรัศมีแขจะต้องอัดฉีดให้กับนักกีฬาไทยนะคะอันนี้คำนวณตามสถิตินะแต่ว่า ถ้าจะไปตกลงเรื่องตัวเงินเดี๋ยวคุณรสมีแขกน่าจะตกลงกับทางทีมเองจะเยอะกว่านั้นเท่าไหร่อะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้เราคูณตามสถิติและอีกอย่างหนึ่งคือที่พี่รศมีแขกเนี่ยพูดคุยกับนานเนี่ยบอกว่าสําหรับสนามนี้นะคะดังนั้นเราไม่รู้เงื่อนไขของสนามที่2สนามที่3และสนามที่4จะเป็นอย่างไรสนาม3าอาจะไม่ได้อัดฉีดสนามสองนยยังไม่ได้อัดฉีดยังไม่ได้ประกาศเนาะเพราะพี่นานที่พี่นาไปเก็บข้อมูลมาคือแค่สนามแรกใช่ค่ะ2กับ3อ่ะพี่นาก็พยายาม กระแสถามแล้วแหละแบบแบบถามแบบนิดนึงเออพี่พี่รัศมีแขค่ะแล้วสนามสองราคาสนามสามราคาบอกสนามหนึ่งแบบนี้ก่อนอ่าแล้วแล้วเดี๋ยวว่ากันแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะอืมแต่มีแนวโน้มบอกได้เลยพี่รัศมีแขใจดีแม้แต่เด็กๆก็แอบมากระซิบกับพี่นานเหมือนกันหนูถูกหนูว่าทุสนามพี่จริงเหรอเขาดาเขาคาดดาวเพราะว่าพี่รัศมีแขกใจดีแล้วน่ารักจริงๆเพราะว่าพี่พี่รัศมีแขกก็บอกแล้วว่า ทัพวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคือความสุขของเขาครับเขามีความสุขที่จะได้เป็นผู้ให้นะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างที่บอกไปตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางคะแนนนะคะหลังจบสัปดาห์แรกจากการที่ชนะ2แพ้2และมี7คะแนนโปรแกรมสัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลเนี่ยไทยอยู่ในกลุ่ม4การแข่งขันนัดแรกในสนาม2เนี่ยจะเป็นคืนวันที่1 4มิถุนายนที่จะเข้าสู่เช้า15มิถุนายนนะคะเวลาตี3าครึ่งเจอกับเยอรมนี แฟนไทยไม่ท้ออยู่แล้วรอเชียร์ได้แน่มั่นใจนัดที่2เที่ยงคืนของวันที่15มิถุนายนเข้าสู่เช้า16มิถุนายนเจอกับสหรัฐอเมริกาแล้วเช้าวันที่17มิถุนายน7โมงเช้าตามเวลาไทยเลยนะเจอเซอร์เบียแล้วเทีเ่ยงคืนของวันที่18มิถุนายนเข้าสู่เช้าที่19มิถุนายนเนี่ยเจอโครเอเชียแล้วสัปดาห์ที่3กลับมาเชียร์กันให้สนุกเชียร์กันให้สนัน พราะว่าแข่งขันที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งเกมแรกก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่27มิถุนายนที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากกรุงเทพมหาคนครค่ะ